วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Run Mania Studio นะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับงานวิ่งนะฮะที่จัดเป็นครั้งแรกนะครับผมในจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คืองานหนองแสง Trail Running Cross Country Running จัดเป็นครั้งที่1ครับผมที่วัดภูทองเทพนิมิตนะครับซึ่งที่ผมยืนอยู่หน้าตรงนี้ก็คือเป็นเส้นทางวิ่งของระยะทาง42กิโลเมตรนะครับเป็นเทรลนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกกลุ่มนึงนะฮะที่เป็นคอร์สคันทรีนะฮะระยะ8กิโลนะครับซึ่งจะเป็นการเริ่มสตาร์ทที่วัดภูทองเทพนิมิตแล้วก็ไปจบที่ตัวอำเภอนะครับบอกเลยว่างานนี้บรรยากาศดีนะฮะฝนตกลงมาเมื่อคืนนะครับทำให้อากาศในเช้านี้นะฮะอากาศเย็นสบายแล้วก็มีหมอกนะครับผมทางก็ไม่ได้เล็กมากนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเท่าที่ผมรีวิวไปเนี่ยปีหน้าใครอยากจะมาบ้างนะฮะเดี๋ยวไปติดตามกันดูที่จุดนี้แล้วก็จุดภูฝอยลมข้างบนนะครับตอนนี้ผมมาอยู่จุดกิโลเมตรที่ประมาณ10กว่าของระยะ42กิโลเมตรนะครับตอนนี้อยู่ที่ทุ่งดอกไม้นะครับที่อุทยานภูฝอยลมนะครับเดี๋ยวจะได้ให้ดูวิวข้างหลังนะตรงนี้จะเป็นทุ่งดอกไม้นะฮะที่เขาทำไว้ให้นักวิ่งวิ่งตัดผ่านมาเลยนะครับและเป็นจุดที่สวยอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังรอนักวิ่งกันอยู่นะฮะกำลังวิ่งเข้ามานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงดูบรรยากาศกันต่อนะฮะ